มีมติสำคัญจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกเรื่องนึงนะครับเพื่อที่จะให้อนุมัติขยายเวลาเพื่อลดอัตราเงินสมทบม.40ของประกันสังคมโดยยืดระยะเวลาออกไปอีก6เดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์2565ไปจนถึง31กรกฎาคม2565และยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อกองทุนในระยะยาวครับคุณรัชดาธนาดิเรกท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์2565ไปจนถึง31กรกฎาคม2565โดยมีอัตราส่งเงินสมทบภายหลังปรับลดทั้ง3ทางเลือกตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไว้ดังนี้นะครับทางเลือกที่1ให้ลดเงินสมทบเหลือ42บาทจากเดิมอยู่ที่70บาทโดยได้ผลประโยชน์ทดแทนใน3กรณีคือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตทางเลือกที่2คือลดเงินสมทบเหลือ60บาทจากเดิมอยู่ที่100บาทโดยได้ผลประโยชน์ทดแทนใน4กรณีนะครับคือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพทางเลือกที่3ลดเงินสมทบเหลือ180บาทจากเดิมที่300บาทโดยได้ประโยชน์ทดแทนใน5กรณีคือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงเคราะห์บุตรอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีการลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เป็นระยะเวลา6เดือนแต่ทางกองทุนประกันสังคมยังคงมีเงินสมทบเพียงพอสำหรับรายจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของกองทุนในระยะยาวครับอีกทั้งการปรับลดเงินสมทบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนมีกำลังซื้อมากขึ้นและจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 อีกด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ